เราทานไข่แพงเราก็ต้องบ่นกลายเป็นสินค้าตัวประกันที่ไม่สามารถที่จะขึ้นได้จนทำให้พี่น้องกับภาคเกษตรเนี่ยมีรายได้ที่พอประทังชีวิตแล้วหลุดพ้นจากหนี้สินงั้นเราต้องมาคิดใหม่ถ้าหากยังเป็นอย่างเนี้ยพี่น้องคนไทยคนส่วนใหญ่ของประเทศคงไม่มีความสุขค่ะเพราะว่าเรามีทั้งพี่น้องภาคเกษตรและคนที่ค้าขายและต้องใช้เม็ดเงินตัวนี้ร่วมกันก็คงจะเป็นทุกข์งั้นเราก็ต้องช่วยกันคิดใหม่งั้นคิดใหม่เนี่ยเราก็คิดว่าอะไรอะไรที่มันจะสร้างรายได้ของพี่น้องเกษตรเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงสักทีนึงจากการที่มีรายได้น้อยที่สามารถมีรายได้เป็นกอบเป็นกำอย่างที่ผมใช้คำว่าแค่เกี่ยวหญ้าเป็นก็รวยได้และลูกหลานไทยถ้าหากเมื่อก่อนโลกยุคปัจจุบันบอกว่าเป็นโลกยุคดิจิทัลแห่งเป็นโลกยุคโอกาสแห่งคนรุ่นใหม่ใช่ครับแต่ก็ไม่ใช่ประสบความสำเร็จง่ายๆค่ะนะครับเราเห็นโลกยุคดิจิทัลเนี่ยเป็นโลกยุคแห่งโอกาสเพราะว่ามันไม่ต้องมีทุนเหมือนสมัยก่อนที่ต้องไปมีตึกแถวทำเลดีๆต้องไปเช่าที่ทำเลดีๆแต่ตลาดของโลกใบนี้อยู่ในแค่โทรศัพท์มือถือค่ะแต่มันก็คือโลกยุคใหม่แห่งความฝันของคนรุ่นใหม่ก็เป็นทางเดินอีกทางนึงเหมือนกันแต่ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในจำนวนมากๆค่ะนะครับแต่เป็นโอกาสผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเรื่องนึงที่ผมคิดนะครับแม้กระทั่งเกิดมาเราเมื่อก่อนนี้เราก็ได้ฟังจากท่านสมศักดิ์เทพสุทินส่วนนึงก็เหมือนกันนะครับที่คิดว่าอะไรที่จะสามารถสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรได้ง่ายที่สุดนะครับเราก็คิดได้ตัวนึงก็คือโคนะครับจึงเกิดมาเป็นเรื่องของนโยบายโคเงินล้านและโคล้านครอบครัวเมื่อสมัยรัฐบาลที่แล้วถามว่าทำไมต้องเป็นโครงการนี้ก็โครงการนี้อย่างน้อยๆหนึ่งทางเลือกนะครับผมว่าเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับของลูกหลานไทยของเกษตรกรไทยของชาติพันธุ์ของเราที่เป็นภาคเกษตรนะครับเพราะว่าอะไรครับโคเนี่ยถ้าเราคิดแบบคณิตศาสตร์เมื่อเราคิดเป็นคณิตศาสตร์มันลบไม่ได้จากวัวเนี่ยถ้าเพศเมียเนี่ยจาก2ตัวเนี่ยมันจาก2เป็น4นะครับมันออกลูกมาจาก4เป็น6มันจะเป็นทีวีคูณครับจาก6จะเป็น10แล้วถึงปีที่6เนี่ยนะครับถ้ามันออกลูกมาเนี่ยมันจะมีวัวทั้งหมด42ตัวสามารถมีเงิน1ล้านบาทนะครับลูกหลานไทยสามารถมีเงิน1ล้านบาทเพียงแค่เกี่ยวหญ้าเป็นนะครับมันเป็นคณิตศาสตร์มันลบไม่ได้นะครับนี่จากวัวแค่2ตัวนะครับเริ่มจากวัวแค่2ตัวเริ่มจาก2ตัวก่อนนะคะท่านครับวัวเพศเมีย2ตัวสมมุติเอ้ยมีก่อน2ตัวถ้ามีถึง10ปีเนี่ยจะมีวัวทั้งสิ้น288ตัวเป็นเงิน7ล้านถึง10ล้านแล้วเห็นมั้ยครับค่ะสมมุติท่านล้านครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นเงิน10ล้านล้านเห็นมั้ยครับมากกว่าครึ่งนึงของ GDP ประเทศซึ่งไม่เคยมี GDP ภาคเกษตรโตเลยแต่เฉพาะวัวเนี่ยถ้าหากเราทําเป็นกิจจลักษณะเราทําเป็นองค์รวมของประเทศเนี่ยเราสามารถเป็นประเทศที่เราต้องการเป็นครัวของโลกเนี่ยเราสามารถเป็นได้จริงๆก็คือครัวของโลกในเรื่องของแหล่งโปรตีนของโลกก็คือเนื้อสัตว์เห็นไหมครับเราคิดการใหญ่ให้กับพี่น้องภาคเกษตรได้ให้เขาหลุดพ้นได้ให้เขามาเป็นกำลังซื้อของประเทศกลับมาเป็นกำลังซื้อหลักแล้วทำให้องคาพยพของประเทศเนี่ยมันสามารถหมุนได้แต่นี่เอ้ยถามแทนคนรุ่นใหม่เลยนะคะท่านถ้าสมมติว่าเอ้ยเนี่ยเป็นคนหนึ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพมาเรียนหนังสือพอฟังโครงการโคเงินล้านแล้วอยากจะเรียนจบในเมืองแล้วอยากจะกลับไปอยู่บ้านจะเริ่มมีโค2ตัวได้อย่างไรคะผมจะยกตัวอย่างคนที่ชัยนาทให้เลยคนที่ใกล้ๆเลยก็คนที่บางไก่เถื่อนเป็นเด็กผู้หญิง2คนผมยังไม่ขอเปิดเผยชื่อแล้วเดี๋ยววันหลังไปดูตามดูได้นะครับตามดูชีวิตก็ได้มาทำงานที่กรุงเทพนะครับ2คนพี่น้องนะครับอายุ18 19ตัดสินใจขายทองตัวเอง2บาทไปซื้อวัว3ปีเขามีเงินล้านภายในระยะเวลา3ปีถูกเด็กผู้หญิง2คนเล็กๆเนี่ยเขากล้าตัดสินใจขนาดนั้นนะครับค่ะขายทองที่สะสมมา2บาทไปซื้อวัวพอพูดถึงโครงการโคเงินล้านแล้วก็เลยทำให้เอ้ยอาจจะต้องเชื่อมโยงหรือว่านึกถึงเลยนะคะเนี่ยถ้าได้เงินดิจิตอลมาเนี่ยอาจจะต้องไปเริ่มซื้อโคก่อนนะคะท่านผมคิดว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยมากๆนะครับอัตราผลตอบแทนเนี่ยคิดดูสิมันโต300กิโลต่อปีมันมากกว่าเงินฝากขนาดไหนอ่ะมันมากจริงๆนะครับแล้วก็มันออกลูกให้ทุกปีอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่วิเศษขนาดนี้นี่ก็คือ1อย่างนะครับแล้วผมเชื่อว่าเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เพราะเป็นเงินที่มันลงไปสู่รากหญ้าด้วยมันก็หมุนขึ้นมามันก็เหมือนกับพี่น้องภาคเกษตรมีเงินน่ะมันเหมือนคล้ายๆกันถ้ามีเงินมันก็หมุนเงินมันก็ไปจับจ่ายใช้สอยในทุกหัวละแหงของประเทศมันก็ขับเคลื่อนพี่น้องทางภาคเกษตรก็จะได้รับ
อานิสงส์อย่างมากจากเงินดิจิตอลด้วยใช่ไหมครับรับอย่างมากเลยครับเพราะเขาสามารถไปสร้างอาชีพได้เราลองคิดดูขายปุ๋ยเราลองคิดดูทีครับสมมติว่าครอบครัวมี5คนได้ 50,000 ท่านสามารถทำอาชีพครึ่งแสนได้แหละถูกไหมครับอย่างน้อยๆเนี่ยเห็นไหมซื้อวัว2ตัวมาเป็นกำไร6ปีท่านจะมีเงินกลายเป็นล้านอีกเห็นไหมครับหลังจากนี้วัวจะราคาขึ้นไหมคะท่านคือวัวจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยผมไม่เห็นไหมครับว่าผมไม่เคยพูดถึงเรื่องราคาวัวเพราะอะไรครับเพราะว่าวัวของผมคือวัวคณิตศาสตร์นะที่จาก2เป็น4จาก4เป็น6จาก6เป็น10เนี่ยเมื่อท่านมีฝูงวัวท่านไม่ต้องกลัวเลยครับเงินอยู่ในกระเป๋าท่านยิ่งกว่าฝากธนาคารดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ